ำหรับกิจวัตรประจำวันของพลายคำน้อยเรียกได้ว่ามีงานให้ทำทุกวันครับเพราะพี่โบดูแลแล้วก็ฝึกเขาอย่างสม่ำเสมอการฝึกนี้สำคัญมากๆเนื่องจากอนาคตของพลายคำน้อยไม่มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในป่าการที่ฝึกน้องให้เชื่อฟังคำสั่งและทำตามได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวจะช่วยให้เขาน่ารักและเป็นที่เอ็นดูของผู้คนที่มาเยี่ยมชมมากขึ้นครับการสร้างทักษะเหล่านี้จะทำให้น้องสามารถสร้างความสุขและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาได้พบเจอน้องครับช่วงนี้ดูเหมือนพี่โบจะเพิ่มบทเรียนให้พี่พบด้วยครับเพราะพี่พบเองก็เริ่มรับหน้าที่เข้ามาเป็นครูฝึกเพิ่มให้กับพลายคำน้อยตอนนี้ถ้าไม่มีพี่โบพี่พบยังควบคุมพลายคำน้อยไม่ได้เต็มที่ครับเพราะน้องยังไม่เชื่อฟังคำสั่งทั้งหมดบางครั้งก็ทำตามแค่บางอย่างเรียกได้ว่าต้องมีการต่อรองกันบ้างแบบว่ายื่นหมูยื่นแมวครับถ้ามีของกินเป็นของแลกเปลี่ยนพลายคำน้อยถึงจะยอมทำตามคำสั่งครับเวลาฝึกพลายคำน้อยดูมีความสุขมากๆนะครับเขาจะร่าเริงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าจะมีของกินมารออยู่จะทำให้เขาเก่งเนี่ยเสมอครับจึงทำให้บรรยากาศการฝึกเป็นไปอย่างสนุกสนานและก็ผ่อนคลายการฝึกนี้ทำให้พลายคำน้อยน่ารักและเอ็นดูขึ้นมากในสายตาของทุกคนที่ได้พบเห็นเขามีความสุขร่าเริงและแสดงความสามารถได้น่าทึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่พี่โบและพี่พบช่วยสร้างอนาคตที่สดใสให้กับพลายคำน้อยทั้งในด้านการพัฒนาทักษะและสร้างความสุขให้กับผู้คนที่มาเยือนการฝึกเสร็จสิ้นถ้าเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเยือนพลายคำน้อยก็จะรอต้อนรับแขกด้วยการแสดงความสามารถเล็กๆน้อยๆเพื่อขอบคุณน้ำใจของผู้ที่มาเยี่ยมชมครับสำหรับสมาชิกท่านใดถ้าอยากเจอพลายคำน้อยกับเพื่อนๆมาเจอน้องได้นะครับที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีพลายคำน้อยกับเพื่อนๆรอเจอทุกคนอยู่ครับขอบคุณนะครับที่รักและเอ็นดูน้องครับ